ครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี14ทีมสีลุหะมหาวิทยาลัยรังสิต5 4 3 2ลบพวกเราทีมสีลุหะงามงามจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับก็จังหวัดที่จับได้นะครับคือจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับจังหวัดลพบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใกล้กับเราก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงในการหาข้อมูลหาเรื่องที่แบบคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือว่ารู้แต่ว่ายังรู้แบบน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทำให้เกิดความท้าทายที่แบบมหาศาลมากๆเลยครับกับจังหวัดนี้พวกเราก็ขอฝากทีมเล็กๆไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับทีมนอนเต็มอิ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาโอ้ยเหนื่อยว้ายเหนื่อยคุณลุงสิริพัฒน์สวัสดีค่ะพวกเราทีมนอนเต็มอิ่มจับได้จังหวัดยะลาแล้วก็เลือกไปถ่ายที่ทะเลหมอกทะเลหมอกคูนุงสิริพัฒน์นะคะการที่เราจะขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยเราต้องมันจะต้องไป2วิธีก็คือขึ้นรถนั่งรถจิ๊ปของไกด์ท้องถิ่นก่อน5กิโลแล้วก็ทางแบบลำบากมากแบบมันเป็นหลุมเป็นขึ้นไปเป็นแบบโอ้โหลำบากมากนะคะแล้วก็ตอนนั้นแบบท้องฟ้าแบบแจ่มใสมาตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ต้องลงเดินเท้าอีก3กิโลซึ่งจังหวะที่เราลงจากรถฟ้าก็มืดแปลกๆแล้วสักพักฝนก็เทลงมาแบบหนักมากมากสวัสดีค่ะครับแล้วที่ตกหนักพวกเราทีมนอนเต็มอิ่มพวกเราวันนี้เราน่าจะไม่ได้นอนแล้วแหละมาติดกล้องบนหน้าผากครับตอนนี้อาจารย์ของเราไม่ไหวแล้วนะคะเราขอไปเจอกันข้างบนเลยแล้วกันค่ะการถ่ายทำของเราก็ผ่านไปอย่างยากลำบากแต่ว่าลำบากมากๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ผ่านมาแล้วฝากรอช่องติดตามผลงานด้วยนะครับผมพวกเราทีมนอนเต็มอิ่มขอลาไปก่อนสวัสดีครับโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี14